สวัสดีครับมีอะไรหรือเปล่าครับป้าเป็นแม่บ้านของคุณตาบ้านฝั่งตรงข้ามนี่แหละค่ะเอ๊ะทำไมผมไม่เคยเห็นหน้าเลยอะครับอ๋อป้าเป็นแม่บ้านออฟฟิศของคุณตาค่ะพอดีตอนนี้คุณตาไม่อยู่ค่ะหลานของป้าไม่สบายค่ะตัวร้อนจี๋เลยค่ะป้าอยากพาหลานไปโรงพยาบาลค่ะอ้าวตัวเล็กไม่สบายเหรอลูกตอนนี้ป้าไม่มีตังค์ติดตัวเลยป้าขอรบกวนยืมเงินคุณสัก 2,000 ได้หรือเปล่าคะจะพาหลานไปหาหมอค่ะถ้าเดี๋ยวคุณตากลับมาเย็นนี้ป้าจะรีบเอามาคืนเลยนะคะแล้วทำไมไม่โทรให้น้องตาโอนเงินให้ล่ะครับเดี๋ยวผมโทรให้นะครับไม่ต้องละค่ะวันนี้คุณป้าติดประชุมคงจะไม่สะดวกรับสายถ้างั้นผมให้คุณป้ายืมก็ได้ครับคุณป้าจะได้พาหลานไปหาหมอสงสารเจ้าตัวเล็กอะครับแต่เดี๋ยวผมขอถ่ายรูปป้าไว้หน่อยนะครับได้ค่ะได้ได้ขอบคุณมากนะคะสุดที่นี่ป้าเดี๋ยวยายพาไปหาหมอแล้วลูกถ้าอย่างนั้นป้าขอตัวก่อนนะคะสวัสดีครับน้องตาสวัสดีค่ะพี่เสือสบายดีไหมคะไม่ได้เจอกันนานเลยนะคะก็เรื่อยๆครับน้องตาวันก่อนแม่บ้านออฟฟิศของน้องตาบอกว่าหลานไม่สบายจะพาหลานไปโรงพยาบาลตอนนี้หายดีหรือยังครับฮะแม่บ้านออฟฟิศตาเหรอคะมีหลานด้วยเหรอคะตาไม่เคยรู้มาก่อนเลยอะค่ะนี่ไงครับคนนี้ครับฮะคนนี้ไม่ใช่แม่บ้านของตานะคะแม่บ้านของตาเพิ่ง25เองค่ะพี่เสือคนนี้ตาไม่รู้จักเหมือนกันนะคะอ้าวเหรอครับป้าเขาอุ้มหลานไปยืมเงินพี่ 2,000 นะครับบอกว่าจะพาหลานไปหาหมอแล้วคุณตามาจะเอามาคืนแต่เนี่ยเห็นพาแม่ติดแล้วยังเงียบอยู่เลยพี่ก็เลยมาถามดูอะครับหูยอย่างเงี้ยพี่เสือเจอมิจฉาชีพแล้วล่ะค่ะโอ้สังคมมันน่ากลัวพวกเราจะระวังตัวยังไงดีล่ะคะเนี่ยถ้าไม่ช่วยก็กลัวเขาจะเดือดร้อนจริงๆแต่ถ้าช่วยก็กลัวเจอมิจฉาชีพแบบนี้แหละนั่นน่ะสิคะแล้วถ้าเป็นทุกคนล่ะคะกล้าที่จะช่วยมั้ยคะกด1ช่วยกด2ไม่ช่วย